Zungachka, gumzakchkum. 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 กิจกรรมของละครเนี่ยนะจะช่วยให้เกิดตามจุดประสงค์นั้นได้ดีนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีความสนุกสนานและได้ใช้ภาษาอย่างจริงจังด้วยผู้พูดนะครับจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาหมดเลยทั้งฟังพูดอ่านเขียน4ทักษะเลยนะขนาดผู้ที่ไม่เก่งภาษาหรือมีความจำกัดทางภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะจะสนุกสนานกับการกิจกรรมละครได้เพราะว่าจะต้องใช้สามารถใช้อวัจนภาษานะคือหรือเขาเรียกว่า non-verbal communication ผ่านการวาดมือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าการแสดงสีหน้าก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วผู้เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะไม่เกิดความเครียดด้วยในการเรียนภาษาเพราะว่าสามารถเดาความหมายได้จากบริบทจากเขามีท่าทางประกอบด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ในระหว่างฝึกซ้อมบทเนี่ยก็จะเรียนรู้บทอ่านบทท่องบทเรียบร้อยเรียนรู้ภาษาเรียนรู้ความหมายได้อย่างคล่องแคล่วต่อไปนี้ขอยกตัวอย่างข้อดีของการนำบทละครภาษาอังกฤษมาใช้ในการเรียนนะครับ 1. การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีการสืบค้นเป็นพื้นฐานในบทเรียนแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในระหว่างการเตรียมการผู้เรียนต้องค้นคว้าข้อมูลของบทละครนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวละครภูมิหลังฉากเครื่องแต่งกายดังนั้นผู้เรียนจะต้องทำการค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา 2. การร่วมมือกันในงานกลุ่มที่มีความยืดหยุ่นมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมและการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นดังได้กล่าวไปแล้วว่าการทำละครสักหนึ่งเรื่องย่อมต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายการทำงานร่วมกันของเพื่อนร่วมชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาในชั้นเรียนละคร 3.การเปิดโอกาสสู่ความสำเร็จโดยการสอนโดยใช้วิธีสอนอันหลากหลายและสำรวจความรู้ใหม่ๆผู้สอนสามารถคิดค้นนวัตกรรมมากมายในการสอนผ่านกิจกรรมการละครเพื่อจุดประสงค์หนึ่งเดียวคือให้ผู้เรียนสามารถทำละครในขั้นสุดท้ายอย่างถูกต้องโดยภาษาอังกฤษถูกใช้เพื่อการสื่อสารกับผู้เรียนดังนั้นท้ายที่สุดกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นวิธีสอนภาษาอังกฤษอันแปลกใหม่และหลากหลายเพราะในการละครต้องการให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนและทักษะหลายด้านในเวลาเดียวกัน 4. การให้ความเคารพยกย่องในตัวผู้เรียนความคิดและความรู้สึกของเด็กเสมอผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการคิดบทละครและสร้างสรรค์ผลงานละครเองหลังจากได้รับความรู้พื้นฐานแล้วดังนั้นความคิดของผู้เรียนจะได้รับการยอมรับเสมอจากข้อดีที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่าละครเหมาะสำหรับการเป็นสื่อกลางในการสอนผมจึงขอสนับสนุนให้ผู้สอนภาษาไม่ว่าจะอยู่ในระดับชั้นใดหันมาลองใช้กิจกรรมละครดูบ้างในการสอนภาษาไม่ว่าจะเลือกบางกิจกรรมเพื่อเสริมการสอนในห้องเรียนตามปกติหรือจะใช้การละครสอนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายคือผู้เรียนสามารถแสดงบนเวทีได้จริงไม่ว่าจะประยุกต์แบบใดผมขอนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละครเพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้ละครเป็นสื่อได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นกิจกรรมเกี่ยวกับตัวละครรู้จักตัวละครผู้เรียนจะได้รับชมบางฉากตัวอย่างเช่นตัวละครราชินีอลิซาเบธในภาพยนตร์เรื่อง Shakespeare in Love ก่อนชมบอกให้ผู้เรียนสังเกตทั้งวิธีการพูดและท่าทางไปพร้อมๆกับเครื่องแต่งกายของตัวละครหลักในการตอบสนองต่อตัวละครรอบข้างลองให้ผู้เรียนใช้หลักการวิเคราะห์ตัวละครแบบ3มิติตัวอย่างเช่นปัจจัยใดที่ทำให้ตัวละครพูดจาเสียดสีหรือแสดงสีหน้าแววตาท่าทางการเคลื่อนไหว
และลักษณะการพูดอย่างไรที่แสดงถึงอำนาจกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงการแสดงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในละครเพราะเป็นสัญลักษณ์สากลที่ไม่ว่าชนชาติไหนผู้ภาษาอะไรก็สามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวร่างกายการแสดงสีหน้าหรือการแสดงท่าทางได้การแสดงละครบนเวทีถือว่าเป็นการแสดงที่มีพลังมากที่สุดเมื่อเทียบกับการแสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ผู้ชมสามารถเห็นการแสดงในทุกมิติหรือแทบทุกสัมผัสหากนักแสดงอยู่ใกล้พอคนทุกเพศทุกวัยเข้าใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีกว่าการใช้คำพูดการแสดงจึงเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนรู้ภาษาเนื่องจากการฝึกการเคลื่อนไหวจะช่วยสร้างบริบทของภาษาพูดและช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาที่สองได้ดีละครใบให้ผู้เรียนจินตนาการถึงสัตว์ชนิดหนึ่งและแสดงท่าทางออกมาให้เหมือนโดยต้องไม่มีการเปล่งเสียงใดออกมาเลยแล้วให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทายผู้สอนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มแล้วให้มีการแข่งขันกันในระดับที่สูงขึ้นอาจเปลี่ยนเป็นอาชีพตัวอย่างอาชีพที่สามารถแสดงท่าทางให้ผู้ชมลองดูการสาธิตการใช้อาชีพต่อไปนี้นะครับแล้วลองเดาดูว่าเป็นอาชีพอะไรในระดับที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกผู้เรียนต้องแสดงท่าทางโดยไม่ใช้เสียงเป็นเรื่องราวสั้นๆไม่เกิน1นาทีซึ่งจะต้องมีความขัดแย้งของเรื่องราวให้ผู้เรียนคนอื่นอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สอนอาจจะให้บัตรคำกับผู้แสดงหลังจากนั้นให้ผู้แสดงที่ถูกคัดเลือกคิดสถานการณ์เองเพื่อใบ้ให้เพื่อนทายตัวอย่างสถานการณ์ลองดูการสาธิตนะครับแล้วลองคิดว่าสถานการณ์คืออะไรแสดงตามภาพ
เมื่อผู้เรียนได้เขียนบทต่อเติมและซ้อมการพูดด้วยอารมณ์ที่ถูกต้องแล้วต่อมาสามารถออกแบบการแสดงให้สอดคล้องกันแต่ละกลุ่มอาจจะแสดงท่าทางออกมาแตกต่างกันทั้งนี้ต้องให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจด้วยอีกกิจกรรมหนึ่งคือผู้เรียนส่วนหนึ่งชมภาพยนตร์โดยไม่ให้มีเสียงให้เดาว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นให้ออกแบบการแสดงให้ต่อเนื่องกับส่วนที่ได้ชมหลังจากนั้นผู้เรียนจะได้ชมเหตุการณ์ต่อมาจริงๆของภาพยนตร์ดังกล่าวและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงความเหมือนหรือแตกต่างออกแบบจุดพลิกผันหรือคลิแม็กซ์ผู้เรียนจะได้รับชมเพียงส่วนของการพัฒนาเหตุการณ์หรือ rising action ผู้สอนสามารถประหยัดเวลาโดยการเล่าส่วนเปิดเรื่องและแนะนำความเป็นมาของตัวละครหลังจากนั้นผู้เรียนต้องออกแบบ climax โดยต้องสอดคล้องกับอุปนิสัยของตัวละครความขัดแย้งและเนื้อเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดพลิกผันนี้หลายกลุ่มอาจจะให้การแสดงที่แตกต่างกันไปและนั่นคือสีสันของการเรียนรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ออกแบบคลายแม็กซ์เช่นนั้นในช่วงท้ายของกิจกรรมการแสดงบทบาทเรียนแบบเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งชั้นโดยเริ่มจากคัดเลือกนักแสดงตัวอย่างแล้วให้ซ้อมบทบาทตามบทละครที่คัดสรรโดยผู้สอนนักแสดงตัวอย่างต้องซักซ้อมกันนอกเวลาเรียนจนคล่องก่อนที่จะแสดงให้ชั้นเรียนชมระหว่างที่มีการทำกิจกรรมละครเป็นรูปแบบนะครับผู้สอนเนี่ยสามารถติดตามถามไถ่หรือว่ามีการประชุมเป็นของพักก็ได้เพื่อที่จะดูว่าความก้าวหน้าในแต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างไรอาจจะประชุมเป็นรายกลุ่มไปนะหรือว่าจะเจาะลึกในแต่ละสาขาแต่ละฝ่ายก็ได้ว่าทำละครไปถึงไหนแล้วนะฮะการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยทำละครเป็นรูปแบบจะทำให้เขาได้เรียนรู้ภาษาได้ไม่รู้ตัวเพราะเขาคลุกคลีกับบทละครกับประโยคกับเทคนิคเทอมหรือว่าคำเฉพาะที่ใช้ในการเรียนงานละครนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยซึมซับภาษาแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัวการนอกจากนี้แล้วนะฮะการที่การเล่นละครเนี่ยจะทำให้เด็กขี้อายเนี่ยให้เขากล้าแสดงออกขึ้นเพราะว่าเขาจะได้มีโอกาสใช้ภาษาและท้ายที่สุดนะครับการทำละครร่วมกันจะทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้ดีZoneczka, gum zakrzykom.